โอเคนะคะกลับมาอีกหนึ่งครั้งเนาะมาดูกันนะคะเมื่อกี้มิสบอกว่ามิสจะมีคำถามใช่ไหมคะคำถามก่อนเรียนให้นักเรียนช่วยกันเปรียบเทียบนะคะระหว่างวิธีการทางประวัติศาสตร์กับวิธีการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยว่ามันมีความแตกต่างกันนะคะหรือเหมือนกันอย่างไรเนาะเดี๋ยวเด็กๆที่อยู่ในห้องเรียนนะคะเดี๋ยวเด็กๆคิดก่อนนะเดี๋ยวมีขออนุญาตถามนะคะทางบ้านก่อนเนาะทางบ้านวิธีการทางประวัติศาสตร์กับวิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างไรคะหรือมีความเหมือนกันอย่างไรลูกมีความเหมือนหรือแตกต่างกันคะใครตอบได้นักเรียนเปิดไมค์ตอบได้เลยนะลูกได้ไหมคะได้ไหมลูกวันวลีได้ไหมคะวันวลีไม่ได้โอเคไม่เป็น EQ ได้ไหมคะค่ะมิสหนูไม่แน่ใจแต่ว่าจะลองตอบดูแล้วกันลองตอบลูกลองตอบหนูคิดว่าวิธีการประวัติศาสตร์กับวิธีการทำประวัติศาสตร์กับวิธีการทางวิทยาศาสตร์อ่ะหนูคิดว่าก็มีทั้งแตกต่างกันแล้วก็เหมือนกันหนูคิดว่าตรงที่เหมือนกันอ่ะก็คือต้องใช้หลักฐานแล้วก็ใช้แบบความเป็นเหตุเป็นผลนะคะมิตรแต่ว่าหนูคิดว่าที่ต่างกันก็อาจจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่านะคะแบบว่าทางวิทยาศาสตร์น่าจะทดลองแบบว่าซ้ำๆได้เรื่อยจนกว่าจะเกิดผลที่มันแน่ใจค่ะมิแต่ว่าทางประวัติศาสตร์ก็คือแบบว่าแบบไม่สามารถที่จะทำให้แบบเขาเรียกนะคะไม่สามารถที่จะทำให้เกิดใหม่ได้อีกเหมือนทางวิทยาศาสตร์งงไหมคะโอเคได้นะคะทางบ้านทันนะมาดูในห้องเรียนในห้องเรียนเปรียบเทียบวิธีทางประวัติศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ถามว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรลูกต่างกันยังไงคะประวัติศาสตร์เกิดขึ้นก่อนใช่ไหมคะต้องอ้างอิงจากหลักฐานใช่ไหมแต่ถ้าวิทยาศาสตร์ต้องมีการพิสูจน์การทดลองใช่ไหมคะโอเคเนาะเด็กๆตอบได้นะคะดูเฉลยตัวอย่างคำตอบของมิสนะคะวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะเหมือนกับวิธีการวิทยาศาสตร์แต่ว่ามีความแตกต่างกันก็คือถ้าเป็นประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์นะคะหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราไม่สามารถทำให้มันเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งได้ใช่ไหมแต่ถ้าวิทยาศาสตร์เราสามารถที่จะทดลองใช่ไหมซ้ำๆเพื่อหาข้อมูลข้อเท็จจริงใช่ไหมคะอันนี้ก็คือความแตกต่างและก็ความเหมือนเนาะเมื่อกี้เด็กๆทางบ้านตอบได้นะคะมาดูต่อนะคะทบทวนพิมพ์ผิดหนึ่งตัวขออภัยนะคะทบทวนความรู้เพิ่มเติมขอโทษทีนะคะมาดูทบทวนความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะวันนี้เราก็จะอยู่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะมาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์หมายถึงอะไรคะเราเรียนไปแล้วนะเมื่อวานนี้แหล่งรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทางบ้านค่ะหลักฐานทางประวัติศาสตร์คืออะไรลูกทางบ้านอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมเนี่ยไม้หลักฐานทางประวัติศาสตร์คืออะไรคะลูกจะพูดยังไงดีเป็นหลักฐานที่อยู่ในยุคสมัยนั้นๆนะคะเป็นหลักฐานที่อยู่ในยุคสมัยนั้นโอเคซีซีหลักฐานทางประวัติศาสตร์คืออะไรคะลูกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับค่ะครูนะครับคืออะไรลูกพวกข้อมูลพวกเขาเรียกอะไรจริงๆหลักฐานในอดีตนะครับที่แบบยังมีให้เห็นอยู่
โอเคเดี๋ยวขอดูอีกสักคนหน่อยขอดูอีกสักคนการ์ดหลักฐานทางประวัติศาสตร์คืออะไรคะลูกการ์ดหลักฐานทางประวัติศาสตร์คืออะไรคะความเป็นมาครับความเป็นมาโอเคในห้องเรียนหลักฐานทางประวัติศาสตร์คืออะไรคะเมื่อวานเราเรียนไปแล้วหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะโอเคเมื่อกี้มีคนตอบแหล่งข้อมูลมาด้วยเนาะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะคะที่ปรากฏเหตุการณ์หรือปรากฏหลักฐานชิ้นนั้นๆ นะคะที่อยู่ในสังคมไทยหรืออยู่ในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะแต่ว่าหลักฐานจะมีการแยกหลายอย่างมากเนาะถ้าเป็นแบบสากลใช่ไหมคะก็จะมีแบบแบ่งตามยุคสมัยด้วยใช่ไหมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเป็นหลักฐานที่ไม่มีตัวอักษรใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วถ้ามีการวิเคราะห์หรือสันนิษฐานใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะอาจจะเป็นหลักฐานที่อยู่ในยุคสมัยที่ยังไม่มีตัวอักษรเป็นพวกยุคหินใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นหลักฐานที่มีลายลักษณ์อักษรอาจจะมีการตีความใช่ไหมคะการวิเคราะห์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ให้เป็นหลักฐานที่อยู่ในยุคที่มีการประดิษฐ์ตัวอักษรนะคะนี่คือแยกง่ายๆเนาะแต่ถ้าเป็นที่เนื้อหาลักษณะจะมี2 อย่างใช่ไหมประเภทของหลักฐานใช่ไหมคะแบ่งตามลักษณะกับแบ่งตามความสำคัญหรือคุณค่าของหลักฐานเนาะแต่ละอย่างมีเหมือนกันคือ2ประเภทนะคะเป็นความรู้ควรนะคะเด็กๆเรียนไปแล้วนะเมื่อวานลักษณะของหลักฐานมีให้พวกเราไปจำแนกมาแล้วใช่ไหมไปจำแนกมาเมื่อวานอยู่ในใบงานนะคะใครยังไม่เรียบร้อยจัดการนะคะเพราะว่าเป็นคะแนนนะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มีตัวอักษรอยู่นะคะหนังสือจารึกพงศาวดารบันทึกชาวต่างชาตินะคะบทเรียนวิจัยเอกสารต่างๆเนาะโอเคจินดามณีนะคะเพิ่มเติมผนังถ้ำนะคะผนังถ้ำที่เป็นรูปวาดต่างๆนะคะที่มนุษย์เนาะโบราณทิ้งร่องรอยเอาไว้อันนี้ถ้าสามารถแปลความหมายได้เราก็จะถือว่าเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะสามารถมองออกว่ารูปภาพนี้มีช้างมีคนมีการทำกิจกรรมภาพสีตามผนังเราตีความได้เป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะโอเคมาดูต่อให้เด็กๆยกตัวอย่างหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเดี๋ยวมีขออนุญาตทางบ้านก่อนเด็กๆที่อยู่ทางบ้านยกตัวอย่างที่เป็นลายลักษณ์อักษรหน่อยค่ะว่ามีอะไรบ้างง่ายนะได้ไหมจดหมายเหตุครับจดหมายเหตุอะไรอีกคะทางบ้านสาริสาอยู่ไหมสาริสาสาริสายกตัวอย่างนะคะลูกค่ะค่ะจดหมายเหตุเหรอคะจดหมายเหตุเมื่อกี้เพื่อนตอบไปแล้วเยอะมากเลยอ่ะยกตัวอย่างมาพงศาวดารพงศาวดารก็ได้นะคะซียกตัวอย่างหนึ่งข้อค่ะซีศิลาจารึกครับศิลาจารึกในห้องเรียนยกตัวอย่างห้ามซ้ำกับเพื่อนที่อยู่ทางบ้านตำนานจารึกหนังสือราชการเอกสารจดหมายเหตุกุลชาติกุลชาติยกตัวอย่างหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหนึ่งอย่างลูกแท่นอะไรอ่ะศิลาจารึกเนาะอันนี้เป็นการแบ่งง่ายๆนะคะโอเคเนาะเด็กๆได้นะคะตรงนี้ไม่ยากเนาะมาต่อนะคะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไม่ใช่สิพูดผิดหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรโอ้วนอยู่แต่กับลายลักษณ์อนุสาวรีย์ขวนก็มาเนาะอะไรก็แล้วแต่คำบอกเล่าที่ยังไม่มีการบันทึกภาพถ่ายทางอากาศหลักฐานที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้โบราณวัตถุโบราณสถานต่างๆใช่ไหมคะ
ช่วยชามสังฆโลกก็ได้นะคะดาบพระแสงขันอ่าได้พระแก้วมรกตอ่าได้นะคะได้เหมือนกันเนาะไม่ยากนะอ่ะเพิ่มเติมกำแพงเมืองเมืองโบราณโครงกระดูกนะคะเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะอย่างที่มิตรบอกเมื่อกี้ว่าจะมีการแบ่งตามยุคสมัยใช่ไหมคะหลักฐานเนาะนี่เพิ่มเติมนะคะในหนังสือนักเรียนอาจจะไม่มีนะคะหรืออาจจะพูดแบบรวมๆนะคะอ่ะมาดูพร้อมกันนะคะหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ง่ายๆเลยก็คือไม่มีการบันทึกตัวอักษรเนาะเป็นหลักฐานที่อยู่ในยุคที่ไม่มีการรู้จักตัวอักษรไม่มีการผลิตตัวอักษรขึ้นมานะคะส่วนใหญ่จะเป็นพวกโครงกระดูกซากสัตว์นะคะหรือสิ่งของเครื่องใช้เครื่องประดับต่างๆนะคะอ่ะโอเคหรือจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเหมือนตำนานนะคะอ่ะโอเคมาต่อสัญลักษณ์นกบินคืออะไรนกบินสื่อสารสื่อสารกันแล้วก็บินหายไปเลยใช่ไหมโอเคมาต่อกันนะคะต่อไปสมัยประวัติศาสตร์ก็คือเป็นยุคสมัยที่มีตัวอักษรใช่ไหมคะหลักฐานเหล่านี้ก็จะเป็นพวกหลักฐานที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคมนะคะสังคมนั้นๆแต่ละยุคสมัยที่มีตัวอักษรขึ้นมามีความน่าเชื่อถือเพราะว่าผู้บันทึกเนี่ยสามารถที่จะบันทึกเป็นข้อความแล้วเราสามารถตีความใช่ไหมคะนึกภาพตามได้เนาะซึ่งเป็นหลักฐานที่คงตัวไม่เคลื่อนที่ลายอะไรนะมีแบบนี้ด้วยเนาะมาดูต่อความสำคัญของหลักฐานแบ่งออกเป็น2ประเภทมีอะไรบ้างหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองเนาะเหมือนที่เรารู้ทุติยะได้ยังไงชั้นต้นประถมประถมภูมินะคะก็จะเป็นกับเรื่องการบันทึกสร้างหรือจะทำขึ้นมีผู้ที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆ นะคะเพิ่มเติมเมื่อกี้นะคะถ้าหลักฐานที่ไม่เป็นลายอักษรถ้าเป็นภาพสีผนังถ้ำที่เราสามารถที่จะแปลความหมายได้นะคะอะไรที่เราแปลความหมายไม่ได้ก็จะไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเนาะง่ายๆไม่ยากนะจ๊ะหลักฐานชั้นรองก็เป็นหลักฐานที่เกิดจากเหตุการณ์จริงใช่ไหมคะสร้างขึ้นมาเนาะเพื่อที่จะรำลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่มันผ่านมาแล้วนะคะตามวัดใช่ไหมเป็นการแสดงอะไรนะภาพเขียนตามวัดรามเกียรติใช่ไหมคะรามเกียรติประวัติของสังคมใช่ไหมคะเมื่อก่อนนี้สมัยก่อนบุคคลในสมัยก่อนเขาทำอะไรกันก็ไปทำการวาดภาพเอาไว้หรือจะเป็นเรื่องบาปคุณโทษก็ได้นะคะที่อยู่ตามผนังวัดเป็นจิตรกรรมศิลปะนะจ๊ะต่อมาเพิ่มเติมชั้นรองนะคะยกตัวอย่างที่เป็นลายลักษณ์อักษรหนังสือทั่วไปนะคะงานวิจัยบทความนะคะหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรภาพยนตร์ละครข่าวที่สร้างขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งครั้งหลักบันทึกของลารูแบร์เป็นชั้นต้นอุ๊ยต้องมีการเอามาใช้ในวิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อศึกษาว่าเป็นของจริงหรือของปลอมนะคะตอนนี้ยังมีอยู่ไหมเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ใช่เพราะเป็นกระดาษเมื่อก่อนเนาะมาดูคำถามง่ายๆการศึกษาเรื่องราวของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ควรศึกษาจากหลักฐานใดทางบ้านลูกข้อไหนลูกทางบ้านข้อนี้ทางบ้านตอบข้อไหนคะลูกขอไข่ครับข้อไหนคะขอไข่ครับขอไข่ทำไมถึงตอบขอไข่ลูกเพราะว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์ไม่มีลายลักษณ์อักษร
เพราะว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์ไม่มีลายลักษณ์อักษรนั่นเองเนาะง่ายๆนะคะโอเคเนาะต่อไปเดี๋ยวก่อนนะเพราะเหตุใดฟังทางบ้านแล้วก็ในห้องเรียนเพราะเหตุใดหลักฐานชั้นต้นจึงมีความน่าเชื่อถือมากกว่าหลักฐานชั้นรองเพราะอะไรคะข้อไหนข้ององูครับข้อไหนคะหลักฐานชั้นรองใช้ข้อมูลจากหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นต้นสร้างงูครับในการสร้างหลักฐานชั้นต้นไม่มีการสอดแทรกความคิดของผู้สร้างหลักฐานชั้นต้นย่อมทราบข้อมูลของเหตุการณ์ดีกว่าข้อไหนคะข้องูเนาะทางมันตอบข้องูนะคะงูนะคะโอเคทางบ้านตอบได้จ้ามาดูต่อไปข้อใดคือหลักฐานชั้นรองทั้งหมดกอไก่จดหมายภาพวาดกระเป๋าขอไข่ภาพถ่ายบทความวิทยานิพนธ์คอควายภาพยนตร์หนังสืองานวิจัยงองูรูปปั้นข่าวหนังสือวีดิทัศน์ทางบ้านข้อไหนคะข้อควายครับมิดรู้นะทางบ้านข้อไหนนะคะทางบ้านข้อควายครับทางบ้านตอบข้อควายในห้องเรียนตอบอะไรคะลูกชั้นรองนะชั้นรองข้อไหนข้อคอควายนะจ๊ะโอเคมาดูภาระงานวันนี้เราเจอกันสองคาบนะเด็กๆเราเจอกันสองคาบที่อยู่ในใบงานใช่ไหมมีมิดยังไม่เคยให้ลงสมุดเลยใช่ไหมยังไม่เคยสั่งนะคะมาดูให้เด็กๆสรุปประเภทของหลักฐานนิดบอกแล้วว่าก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องหลักฐานชั้นต้นชั้นรองที่หลังใช่ไหมเรายังไม่ได้ทำใช่ไหมคะเราทำแค่หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์กับไม่ลายลักษณ์จำได้ไหมจำได้ไหมลูกเพราะฉะนั้นแล้วเราขาดอีก2ข้อที่เป็นคุณค่าความสำคัญก็คือชั้นต้นชั้นรองให้เด็กๆสรุปประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ลงในสมุดขั้นต่ำ5 บรรทัดเด็กๆต้องรู้จักย่อหน้าด้วยนะมิสครับค่ะลูกพอตอนส่งงานนี่ต้องส่งที่ไหนหรอครับถ่ายรูปเข้ามาในกรุ๊ปค่ะลูกกรุ๊ปไลน์ปกติเราส่งในกรุ๊ปไลน์กันไหมลูกใช่แล้วครับงานที่ผมส่งไปมิสได้เห็นหรือยังครับอันนี้เป็นงานของมิสเนาะเรามีกรุ๊ปไลน์ปกติเราส่งในกรุ๊ปสังคมหรือว่าในกรุ๊ปม.4ลูกแล้วในม.4มีงานสังคมไหมคะไม่มีเด็กๆอยู่ในกรุ๊ปไลน์สังคมเอ้ยอยู่ในกรุ๊ปไลน์สังคมป.4ยังลูกนี่ครับงานสรุปงานสรุปรายลักษณ์อักษรนี่เห็นหรือยังครับสรุปรายลักษณ์อักษรเด็กๆส่งมายังคะส่งแล้วใช่ไหมส่งเข้ามาในกรุ๊ปใช่ไหมครับแล้วเป็นชีทส่งมายังลูกที่เป็นใบงานเป็นเปเปอร์อะเมื่อวานไปรอดอนเลยไม่ได้โอเคเดี๋ยวตามงานให้เรียบร้อยนะคะโอเคเนาะมีใครสงสัยงานนี้ไหมคะเด็กๆต้องรีบเคลียร์นะเพราะว่าตอนบ่ายเราจะเจอกันอีกหนึ่งคาบนะคะเราจะเจอกันอีกหนึ่งครั้งขั้นต่ำ5 บรรทัดนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปส่งมาพร้อมกันนะคะกับงานอันที่2ก็คือตอนบ่ายนะลูกโอเคไหมคะ
ใครไม่ทันแจ้งนิดค่ะลูกใครไม่ทันทันไม่เอ่ยไบทันไม่ไบไบทันไม่ลูกทันนะคะนัชนิดาทันไหมลูกทันไหมลูกทันทันนะซีทันไหมซีทันครับอ่ะโอเคจ๋าอ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวมิสให้เด็กๆที่อยู่ทางบ้านเนาะไปเคลียร์งานอันนี้ก่อนนะคะ5บรรทัดนะขั้นต่ำนะคะแล้วก็รอเรียนครั้งต่อไปก็คือตอนบ่ายเนาะโอเคไหมเอ่ยโอเคนะคะเดี๋ยวมิสให้เด็กๆไปเคลียร์งานนะคะให้เรียบร้อยเนาะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวมีขออนุญาตจบการสอนออนไลน์นะคะเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันตอนบ่ายนะคะโอเค